สวัสดีครับผมนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Rise of Mega นะครับก็เป็นเกมใหม่เป็นเกมโปเกมอนมือถือมาใหม่นะครับก็อย่าไปไงตามได้คลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเล่นก็ฝากไว้ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่อยากรับชมเกมมือถือโปเกมอนมาใหม่สามารถรับชมได้ผ่านในส่วนของเพลย์ลิสต์ของเกมโปเกมอนได้เลยนะฮะอ่ะไปรับชมกันได้เลยนะครับผมเล่นอยู่เรคอร์ซ่า4ครับนี่ครับมาถึงก็จะให้เราสร้างตัวละครนะครับจัดมาผู้ชายผู้หญิงผู้ชายด้วยกันจัดมาเลยครับนี่ครับ Life of Mega Theory นะครับผมโอ้มีโค้ดแจกให้ด้วยนะเดี๋ยวเล่นไปจะพาไปดูครับนี่ครับโอเคเกมเป็นภาษาอังกฤษนะครับระบบเกมเนี่ยมันจะมีCombat Time Event ด้วยนะครับนี่ครับเป็นการต่อสู้6ต่อ6นะครับก็สอนให้เราใช้ Intimate ก่อนนี่แอนิเมชันกราฟิกค่อนข้างสวยครับ6ต่อ6นะผมว่าเป็น6ต่อ6ที่ภาพค่อนข้างสวยแล้วล่ะอย่างโบเกซาก้ามอนสเตอร์ยิมก็จะเป็น3ต่อ3เนาะ6ต่อ6มีเมกามอนสเตอร์แต่ว่าภาพไม่ได้สวยเท่าตรงนี้นะฮะอันนี้ภาพค่อนข้างสวยกว่านี่ครับแอนิเมชันสวยมากนะครับอ่ะปัดต่อเลยครับนี่โดนครับอุ้ยเก่งของง้าโคตรเท่สกิลโคตรสวยเลยนะครับมาแล้วอุ้ยบอสมาครับเรคอซ่าครับมาแล้วเรคอซ่าครับโดนไม่ดีมันจะให้เรากดนะเนี่ยนี่มาแล้วครับโหภาพสวยอะใช้ได้เลยนะครับเฮ้ยกดเฮ้ยมันให้กดนะฮะฮึบกดตามจังหวะครับโอ้โดนครับบ้าบอดเก่งของงาสู้กับเทพเลยคอซ่าเนี่ยเฮ้ยมาแล้วขวามือเกือบไม่ทันเลือดจะหมดแล้วฮะเฮ้ยโดนแล้วโอ้โหโดนลำแสงเรียบร้อยตายรีฮูป้ามาช่วยฟึบเปิดวาร์ปโอ้โหสุดยอดนะฮะไปแล้วอ่ะโอเคก็โดดหน้าต่างเกมมานะครับนี่มาอยู่ในเมืองนะฮะที่นี่ที่ไหนนะครับผมอ้าวนี่นายตื่นแล้วเหรอฮะนายคือนั่นอ่ะฮูป้าเขาช่วยชีวิตเราไว้เฮ้ยขอบคุณนะฮูป้าตุกตัวพูดได้อ๋อนี่ตัวครั้งนี้นี่ฉันอยู่โลกไหนเนี่ยโอเคอ่ะก็ระบบเกมครับมาถึงก็ให้เราทำการกดกาชาก่อนเลยกาชาเนี่ยมันจะมีทั้งแบบปกตินะครับกับแบบระดับสูงอ่ะไม่ใช่เรากดระดับสูงหรอพรีเมียมหรออ๋อกดฟรี1ครั้งครับนี่ไปให้โปเกมอนได้โปเกมอนมาตัวหนึ่งอันนี้มันเป็นก่อนจะเปลี่ยนร่างเป็นพูลินนะฮะอ่ะโอเคต่อครับระบบเกมก็จะสอนเราต่อมาถัดไปก็จะเป็นระบบแอดเวนเจอร์ครับเขาจะสอนเราไปผ่านด่านนะโหภาพสวยมากนะครับภาพ 3D เลยล่ะนี่ครับด่านที่1ไอเทมเราจะได้เป็นพวกน้ำยา EXP แล้วก็อุปกรณ์อัปเกรดโปเกมอนนะฮะไปโอเคนี่ครับตัวนี้เรามีตัวละครอยู่3ตัวเฮ้ยมีเขาสอนเรื่องเอฟเฟกต์ชนะทางนะครับไฟชนะอะไรวะแมลงนะครับผมนะเอฟเฟกต์ 100% นะครับกดจิ้มไปที่ตัวละครครับเห็นจะมีคอมแบทไทม์อีเวนต์ปึ้งกดไปเลยนะไหนครับปักเขาให้อันนี้บอสมาแล้วครับกาลการะมาครับนี่เป็นระดับ B นะฮะปุ๊บนี่ไงเพอร์เฟกต์นี่ไงล่ะโดนดิเรียบร้อยอ่ะผ่านประมาณนี้ครับมันจะมีให้กด Active Time Event นะฮะแล้วก็จะมีให้ Intimate ให้เรากดปัดขึ้นนะฮะอ่ะภาพสวยนะฮะได้3ดาวด้วยอ่ะระบบอื่นครับก็ให้เราสู้ต่อนะครับ
นี่ด่านที่2นะต่อที่ด่าน2เลยครับมันให้เราเล่นต่อนะครับเราให้เราไปตีโปเกมอนต่อนะครับตามนี้เลยครับกดแอคทีฟทามให้ทันแล้วกันนี่เพอร์เฟคครับไอ้เพอร์เฟคจะเป็นตัวสื่อสีทองนะฮะไปครับเฮ้ยเจอฟิกิบานะครับมาดิไอ้เป็นระดับ S นะฮะเมื่อกี้เก่งกว่ากาลากาลาแน่นอนครับเรียบร้อยเกมนี้สปีดเห็นสปีดตรงหลอดเลือดไหมถ้าสปีดเยอะจะได้ตีก่อนนะฮะสปีดก็สำคัญเดี๋ยวผมมีวิธีเพิ่มสปีดให้โอเคครับผ่านนะฮะถัดไปอุ้ยเต้ครับโคตรสวยนะฮะไปที่ระบบโปเกมอนครับเขาก็จะสอนเราทำการอัปเกรดโปเกมอนนะนี่ไปที่เทรนนิ่งครับนี่เลยอันนี้จะเป็นอัพแรงค์นะครับอัพสีของโปเกมอนครับเปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีเขียวนะโอเคต่อมานะครับไปลุยเอเวนเจอร์กันต่อนะฮะสู้ด่านถัดไปครับไปด่าน3ของแมปนี้นะไปครับสู้ต่อนี่บงโอเควิเจอคาร์บิกอนนอนหลับขวางทางอยู่อู้สโนแลกครับเป็นแรงเอสจัดมานี่ไงล่ะนี่ไงล่ะ2ฮิตโอเคได้อยู่ได้อยู่โดนเฮ้ยโดนครับตาย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 เรียบร้อยนี่ไงเราเดี๋ยวรอระบบเกมมันให้เล่นอิสระก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปกดโค้ดกันมีโค้ดแจกด้วยครับเกมนี้เวอร์ชันนี้มีโค้ดแจกนะฮะผมบอกเลยว่าโค้ดนี้ทุกคนต้องชอบแน่นอนนะฮะโอเคไปครับไปตามระบบเกมก่อนนะครับให้มาระบบปลดล็อกก่อนนะโอเคไปครับนี่ไปที่กล่องครับเขาจะให้เรารับของรางวัลครับถ้าเกิดเราทำดาวครบนะได้เพชร50ด้วยไปที่โปเกมอนครับไปที่คอมไบครับนี่ครับเรียกโปเกมอนได้1ตัวเป็นคาราคาระนะครับผมไปที่ฟอนเดชั่นครับอันนี้จะเป็นเรื่องการจัดตำแหน่งครับเพิ่มโปเกมอนเข้ามานะครับนี่ถัดไปครับนี่ครับนี่เป็นแชปเตอร์2นะฮะจัดไปลุยกันต่อเลยนะครับแชปเตอร์2มาครับมีระบบออโต้ครับให้เราเล่นนะฮะเราไม่ต้องกดเองนี่มีเร่งความเร็วด้วยนะเอ็นเคถึง2เลยนะครับผมตรงนี้โอนครับนี่ล่ะเรียบร้อยแต่ว่าระบบออโต้มันจะไม่ค่อยกดคอมแบทแอดแพทเทิร์นให้นะมันแค่ทุบให้เฉยๆป่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากได้เพอร์เฟคก็ต้องกดเองโอเคมั้ยแต่ว่าด่านบางด่านน่ะมันบังคับเลยว่าต้องคุณต้องกดเพอร์เฟคให้ได้กี่ครั้งอีกครั้งนะโอเคเรียบร้อยนะฮะนี่ Ride of Mega 3D ไปที่นี่ครับ Challengeไปครับกดไปเลยนี่เราโดนอุ้ยนะถ้ากดเพอร์เฟกต์มันจะเดียวตายมันจะเร็วกว่าเห็นไหมฮะไวกว่าเยอะนะครับนี่มาแล้วครับหูยดอนครับอันนี้ระดับ S แน่นอนครับตัวโปรดของเลยเนี่ยนี่อ่ะโดนไปเดี๋ยว2ฮิต3ฮิตหูโดนครับโดนครับนี่ดอนครับหูโดนครับนี่อันนี้อัลติเมทของมันนะแม่งพ่นรัวเลยโอ้แม่งตีต่อด้วยนะเกินไปเรียบร้อยชนะเว้ยโอ้โหเอาเรื่องอยู่เลเวล6แล้วนะฮะมีการปลดล็อกระบบเพิ่มเติมนะฮะตรงนี้ไปมีกล่องให้เราเปิดด้วยนะครับซ้ายมือครับอุ้ยได้ชิ้นส่วนของลิซาดอนมา10ชิ้นนะนี่เลยแจ่มเลยครับถัดไปครับก็จะเป็นในส่วนของนี่ครับโปเกมอนนะครับไปที่เทรนนิ่งนะครับนี่ครับจะมี Advanced State นะฮะอันนี้จะเป็นการอัพดาวน์นะถ้าเรารวบรวมชิ้นส่วนของโปเกมอนได้ครบนะฮะแล้วก็ทำอัพดาวน์ได้นี่มันก็จะเป็นการ Evolution นะEvolution นะครับเป็นลิซาโดแล้วก็นะครับตัวเกมเนี่ยไม่ได้มีโค้ดแจกนะครับมีแต่เขาเรียกว่าอะไรนะ VP 10แจกนะครับดูครับสิทธิ VP ครับอย่างดีนะฮะสามารถที่จะไปรับของรางวัลได้เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนต่างๆที่เราสามารถเข้าไปเล่นได้กันก็จะมีด้านบนนะฮะเป็นรับของรางวัลนะครับนี่ครับมาถึงครับนี่ครับแจกเพชรเลยครับ 89,000 นะฮะ 89,000 เลยนะมาถึงก็ได้เพชร 89,000 เลยนะ
วันแรกนะครับวันที่2ก็อีก 89,000 ง่ายๆเลยครับดูเพชรแจกนะครับตีไปละ 90,000 แล้วกันทั้งหมด7วัน97 63โอ้โหอย่างเยอะเลยนะฮะหูได้เพชรตั้ง 600,000 ป่ะ 603,000 นะครับแล้วก็ได้เศษของวอลเคเนียนนะครับ3วันนะครับ150นะฮะแล้วก็ไคโอก้าครับ3วันง่ายๆเลยครับคุณจะได้ล็อกอิน7วันจะได้วอลเคเนียนโปเกมอนเทพนะครับระดับ S+ นะ1ตัวไคโอก้าอีกตัวนึงครับ2ตัวแล้วก็เกงคงอะ3นะครับผมแล้วก็ได้เพชรเนี่ยเราราว600,000 นะครับ603ตีผมตีไป 90,000 แล้วกัน9763ประมาณ603นะครับเพชรโอ้โหแล้วก็ได้ตั๋วกาชาอีก700ใบโอ้โหกดกันเมื่อยมือนะครับผมบอกก่อนเลยอ่ะนี่ครับอันนี้จะเป็นรางวัลออนไลน์นะครับก็ตอบคำถามชูดแอนเซอร์นะครับเขาบอกว่าอะไรไม่ใช่โปเกมอนน้ำนะฮะก็ตรงนี้ไงนี่ครับนี่คือของรางวัลที่เราได้รับจะเป็นรางวัลออนไลน์นะครับไปที่ไกด์ต่อครับอันนี้เขาจะสอนเกี่ยวกับระบบการเล่นนะฮะเดี๋ยวพาไปเล่นกันหน่อยนึงคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะฮะผมบอกกันเลยว่าของแจกเยอะมากไม่ต้องเอาโค้ดนะครับโอเคถ้าเป็น Android ไทยเนี่ยมันไม่มีโค้ดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นของล็อกอินแบบของต่างประเทศนะเขาจะมีโค้ดให้นะครับแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนจากการที่แจกโค้ดเนี่ยมาเป็นของรางวัลในเกมแทนนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันนี้นะโอเคต่อมาครับมีอีเวนต์นะฮะผมพาไปดูนี่ครับโอ้โหวันนี้เป็นอีเวนต์เติมเงินนะอีเวนต์เติมเงินโอเคผมพาไปดูให้หมดเลยนะครับแล้วก็มี point list นะครับpoint list ก็มารับรางวัลได้นะครับผมตรงนี้นี่ครับแจกเพชรอีก 50,000โอ้โหแจกโคตรเยอะนะฮะดูดิครับแจก 50,000 ถัดไปนะครับถ้า VP 20ได้2เท่านะเนี่ยแล้วเป็นของมาอัปเกรดทั้งนั้นเลยนะครับนี่ SS 100ชิ้นนะครับผมตั๋ว VP นะครับนี่แจกอีก 50,000 โอ้โหโคตรเยอะตั๋วกระชายเพียบเลยโอ้โหอย่างเยอะนะครับผมแล้วก็ไปที่ดีชาร์ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเติมเงินนะฮะแล้วก็ให้ทุกคนครับมารับโปเกมอนเทพตรงนี้ด้วยนะฮะนี่อันนี้จะเป็นรับคิวคอนนะคิวคอนนี่ครับคิวคอนออโรรานะฮะตัวนี้นะจะได้เป็นเศษชิ้นส่วนมานะครับผมตัวนี้อ่ะโอเคต่อมาครับอันนี้จะเป็นตารางดิโพซิตตรงนี้นะครับหมดละมั้งตรงนี้นะไปที่แอคทิวิตี้ตรงนี้ครับจะเป็นกิจกรรมให้เราทำทางด้านซ้ายมือครับเป็นรางวัลตอบถามต่อนะครับเขาบอกว่าข้อใดหลายวิสโปเกมอนอันไหนคือเลโคซ่าใช่ไหมก็คือตัวนี้ไงง่ายไหมง่ายเกินแล้วก็ไปที่โซนจุดหมายเลยครับเขาจะให้ของรางวัลเราโอ้โหแจกเยอะนะผมบอกก่อนแถวล่างก็จะเป็นโค้ดครับก็จะมีระบบ achievement ครับปลดล็อกให้เราแล้วก็รับของรางวัลได้นี่จะเพิ่มสปีดนะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้จะเป็นสุ่มกาชาครับผมมีตั๋วกาชาเดี๋ยวสุ่มฟรีก่อนนี่สุ่มฟรีตรงนี้ครับไปดูกาชาแบบระดับสูงสินี่ครับแล้วถ้าผมมีอยู่100ใบนะสามารถกดกาชาได้ครับโปเกมอนที่เราจะได้รับก็คือโปเกมอนตามนี้เลยนะนี่ครับอันนี้จะเป็นสายแท็กเกอร์ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นี่สายแท็กเกอร์ครับสายดีเฟนเดอร์ครับนี่แล้วก็สายสกิลนะอย่างเท่นะครับแล้วก็มีพวกไอเทมต่างๆที่ดรอปพร้อมกับกาชาด้วยนะครับผมตัวนี้โหวันแรกก็แจก100ใบอ่ะถ้าเกิดล็อก7วันก็อย่างบอก700ใบนะนี่ก็จะเป็นการจัดตัวละครครับจัดทีมนี่เราสามารถที่จะตัวโปเกมอนใหม่มาจัดได้แล้วก็อัปเกรดโปเกมอนนะฮะได้จากหน้าต่างตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีส่วนระบบร้านค้าครับเราสามารถซื้อของที่ร้านค้าได้นะครับก็จะมีของรางวัลให้เรานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกระเป๋าอันนี้ของรางวัลที่เราได้รับเมื่อกี้นะฮะนี่ครับกล่องตรงนี้ครับเปิดมาจะได้สตามิน่านะครับกล่องละ100พอยต์นะก็ได้ความน่าไป 2,000 อ่ะเห็นจะเป็นมิชชั่นต่างๆให้เราจะต้องลงนะครับรับของรางวัลไปเลยที่เราลงไปเมื่อกี้ครับตอนที่ตัวเกมมาแนะนำนะแจกเยอะจริงๆนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นี่จะเป็นส่วนของระบบกิลด์นะครับผมตอบถามอะไรเนี่ยหลังจากที่ EVO แล้วมันจะมีเนี่ย Everstone นะครับทำให้ไม่สามารถที่จะ EVO ได้โอเคต้องอ่านนะตรงนี้
อ่ะก็ตอนนี้ครับในกระเป๋าเรามีชิ้นส่วนนะอย่าลืมครับกิจกรรมตรงนี้ครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับ7วันนะครับแจกเทพ3ตัวเพชร 630,000 นะฮะตั๋วกาชา700ใบนะครับแล้วก็กล่องสตามิน่าเนี่ยกล่องละอะไรกล่องละ120กล่องก็โอ้โหถ้าสตามิน่าเป็นพันหมื่นๆเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ลองมาเล่นดูนะครับผมก็สนุกอีกเกมนึงนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็ระบบต่างๆก็จะปลดล็อกไปตามตัวละครของเราเรื่อยๆนะครับผมตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกรอบนึงนะฮะผมบอกก่อนเลยว่าค่อนข้างดีนะฮะโอเคดูไปมาแล้วครับภาพสวยนะครับเล่นโคตรง่ายนะฮะไปครับนี่ไปใครอยากให้ทำต่อบอกมาได้เลยนะฮะถ้าเสียงข้างมากมากพอเดี๋ยวผมจะจัดคลิป EP ต่อไปให้นะฮะไปนี่โดนครับนี่ครับประเด็นคือทุกคนมีไคโอก้าเล่นอะวอร์เคเนียนมีเกงโคงะเล่นประเด็นคือแม่งมีเพชรให้ตั้ง 630,000 เดี๋ยวพอกิจกรรมเทพมานี่ก็แบบสุ่มเทพได้สบายๆอะโอเคเรียบร้อยนะแจ่มเลยนี่เบล7แล้วแป๊บเดียวโคตรไวนี่คิวเลมนะฮะโอเคเปิดกล่องก่อนนะเปิดกล่องล่างด้วยนะครับได้เศษโปะๆมาโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับเดี๋ยวผมสุ่มกาชาโชว์สักรอบหนึ่งนะจัดไปนี่นี่มาแล้วครับโอ้โหได้บูเทล่ามานะครับเป็นระดับ S นะมันการันตีระดับ S ทุกรอบนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้ครับ